วัสดีอยู่กับอีฟนะคะแล้วก็วันนี้มาเจอกันในลุคนี้ค่ะขอตั้งชื่อลุคว่าแบบเกาหลีอันยองเกิลนะคะแต่งหน้าแบบเกาหลีจึ้งอะไรอย่างงี้ก็เป็นลุคที่เราแบบอะแดปต์แอพพลายนะคะมาจากที่ไปถ่ายแบบเมื่ออาทิตย์ก่อนก็คือแอบขโมยเทคนิคมาจากช่างแต่งหน้านะคะเป็นเทคนิคที่เราแบบโอ้ยลุคนี้เราทำตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นลุคที่แต่งออกมาแล้วแบบถ่ายรูปขึ้นมากจริงๆนะคะลุคนี้แล้วก็เป็นการแบบว่าแปลงร่างจากแม่ท้องใกล้คลอดตอนนี้คือ8เดือนกว่าแล้ว แม่ท้องใกล้คลอดมาเป็นอันยองเกอร์แบบนี้นะคะก็จะแต่งยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะจ้ามากันที่หน้าสดนะคะทุกคนเดี๋ยวให้ดูสมรภูมิลบบนหน้าก่อนนะคะช่วงนี้ก็คือเป็นรอยสิวส่วนสิวอะไรเงี้ยที่มันอักเสบอะก็คือเริ่มหายแล้วเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะขอบคุณพระคุณเจ้าก็วันนี้อย่างที่บอกเลยเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้ากันนะคะเป็นแบบลุคอันยองเกิลต่างๆนานาใดๆเกาหลีใดๆอ่ะเดี๋ยวเริ่มกันที่นี้ก่อนเลยนะคะเราฉีดสเปรย์น้ำแรกค่ะอันนี้ของ Maresca นะคะ Black Snail Facial Watery Mist ค่ะก็ฉีดไปนะคะผิวหน้ามันก็จะแบบมีความชุ่มชื้นฉ่ำๆอะไรอย่างเงี้ยเวลาแต่งหน้าก็คืออาจหน้าได้เงาๆนะคะอันนี้ก็ฉีดได้ทั้งก่อนแต่งหน้าหลังแต่งหน้าแล้วก็แบบใครร้อนๆฉีดระหว่างวันก็ได้ต่อมาเดี๋ยวใช้ซองนี้นะคะ Maresca Dewy Skin Makeup Base SPF 50 PA บวกก็คือจะใช้ซองนี้เลยนะคะอันนี้เนี่ยเป็นไอเทมใหม่นะก็ตัวนี้นะคะเป็น 4-in-1 ค่ะ 4-in-1 ก็จะมีพวกแบบบำรุงนะคะมีกันแดดมีไพรเมอร์แล้วก็เป็นรองพื้นในซองเดียวเลยอันนี้มันก็จะเป็นแบบว่าช่วยปรับผิวอะให้สว่างขึ้นแต่ว่ามันยังช่วยปกปิดได้ด้วยในตัวนะคะเนื้อเป็นแบบสีขาวแบบนี้แต่ว่าพอเกลี่ยแล้วอะ1 2 3ฮัลโหลกลายเป็นสีเนื้อจ้าและแบบสีเขาอะเข้ากับผิวเลยนะทุกคนดูดิแล้วก็คือเนื้อเกลี่ยง่ายด้วยนะคะเบาสบายหน้าเวลาทาแนะนำไม่ใช้มือนี่แหละในการทาแล้วก็นวดลงไปแบบนี้นะคือเนื้อครีมเขาอะมันก็จะแตกตัวนะคะแล้วก็กลายเป็นสีเนื้อแบบนี้โอเคทาเสร็จแล้วเรียบร้อยข้างนึงนะคะนี่ให้ดูเห็นปะโอ้ยผิวดูแบบผิวสวยดูฉ่ำมากแล้วแบบไม่วอกไม่ลอยนะคะทุกคนอันนี้มีขายที่ 7-Eleven นะคะแค่259 บาทคือทาแล้วแบบผิวสวยเหมือนแบบว่ากูหน้าพังในขั้นตอนเดียวได้เลยดูแบบเฮ้ยกลายเป็นผิวผู้ดีอะไรอย่างงี้แบบดูเนียนฉ่ำใสเด้งขึ้นมาเลยนะคะมาต่อกันที่ข้างนี้จ้าข้างนี้จะแบบอารยธรรมเยอะนิดนึงแต่เอาจริงมันก็ยังถือว่าปกปิดได้ดีอยู่นะต่อมาพวกรอยสิวที่มันยังเข้มๆอยู่ตรงนี้นะคะหรือว่าแบบใต้ตาที่มันยังดำอยู่อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะใช้ตัวนี้เลยMaresca Pro Correcting Concealer Palette ซึ่งเอาจริงๆนะทุกคนถ้าใครแบบไม่ซีเรียสมากยังแบบธรรมชาติก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้เราแบบต้องการผิวกริบนิดนึงก็เดี๋ยวใช้สีสว่างสุดเลยนะเข้ามาฮึบๆใต้ตาตรงนี้แล้วก็รอยสิวนะคะเดี๋ยวใช้สีแบบเข้มขึ้นมาระดับหนึ่งคือสิวอันเนี้ยมันเข้มมากจนแบบเหมือนใสไปแล้วอะร้องไห้ปะแล้วก็ตรงอื่นๆบนใบหน้านะคะเช่นจมูกอะไรเงี้ยเดี๋ยวใช้คอนซีลเลอร์สีเข้มสุดเลยนะเราจะเอามาทำเป็นเชดดิ้งค่ะทุกคนคือเนื้อคอนซีลเลอร์ลื่นมากเกลี่ยง่ายอ่ะเราก็วาดลงไปแบบนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยแบบเบลนทีเดียวนะทุกคนต้องเกาะหน้านิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้ฟองน้ำนะคะเกลี่ยทุกอย่างเอาเบลนนิดหน่อยทุกคนอยู่ดีเหมือนฝนจะตกปะเหมือนแบบแดดหายไปแม่ลุกขึ้นมาแต่งหน้าจัดเต็มบางทีฝนตกจ้านี่ดูไม่เป็นปืนทำมาสุดๆใต้ตากรีบจมูกมาดั้งมาเลิศเดี๋ยวมีขอใช้สีสว่างสุดนะไล่ดั้งเอาไว้นิดนึงจะได้แบบพุ่งๆต่อมาค่ะเราจะเซตแป้งกันนะคะก็ใช้ตัวนี้ค่ะ Face Up Powder Pack นะคะเนื้อแป้งคือแบบนวลเนียนละเอียดมากแต่ว่าวันนี้เราต้องการความดิวอี้ใช่ไหมเราก็จะเซตแค่แบบตรงจมูกนี้นะคะบริเวณทีโซนอ่ะเนาะเพราะว่าเราแบบเป็นคนผิวค่อนข้างมันนะคะก็ใช้แปรงปัดเบาๆคางเคืองใดๆขอบหน้านิดหน่อยแล้วก็ตรงนี้ร่องน้ำหมากนะคะทุกคนเวลายิ้มอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้แบบไม่เป็นเงาๆตรงนี้ขึ้นมาเนาะแต่เอาจริงๆนะถ้าใครที่เป็นคนผิวมันสามารถทาแป้งปัดแป้งอะไรเงี้ยได้ทั่วหน้าเลยนะคะแล้วก็แป้งตัวนี้คือใช้เป็นแบบใน everyday look ได้เลยโอเคซูมเข้ามาประเด็นนี้เลยนะคะต่อมาเราจะจัดการคิ้วของเราก็จะใช้อันนี้ Maresca HD Perfect Brow Pencil ค่ะอีฟใช้เป็นสีบราวน์นะคะเขาก็จะเป็นดินสอเขียนคิ้วหัวตัดแบบนี้ทุกคนแล้วแบบว่าเนื้อลื่นเขียนง่ายนะส่วนอีกด้านนึงก็จะเป็นแปรงนะคะ
สปูลี่บรัชตัวนี้นะทุกคนใครที่เป็นคนหน้ามันแล้วแบบคิ้วชอบหลุดชอบเลือนระหว่างวันนะคะแนะนำเลยอันเนี้ยติดทนนะทุกคนแล้วก็หาซื้อง่ายด้วยอันนี้มีขายในเซเว่นนะคะแค่129บาทแล้วก็ดินสอเนี้ยเราแบบคอนโทรลน้ำหนักเขาง่ายด้วยนะสีอะไรก็คือกำลังดีเลยตรงนี้ก็จะเขียนให้แบบดูเป็นธรรมชาติฟุ้งๆนวลๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้เกาหลีเขาแบบไม่ได้คิ้วคมมากกันแล้วนะคะแล้วก็จะใช้แปรงอีกด้านนึงอะปัดๆให้ขนคิ้วแบบเรียงเป็นระเบียบถึงแม้ว่าขนคิ้วจะหน่อยมากก็ตามอะแล้วเราก็เขียนเติมๆตรงที่มันแบบแหว่งๆอะทุกคนวิธีที่ให้แบบคิ้วตรงกันนะคะก็คืออะวัดหัวคิ้วก่อนประมาณนี้แล้วก็ล่าสุดที่ไปแต่งหน้ามาช่างอะเวลาเขียนคิ้วอะเขาให้เรายิ้มด้วยนะยิ้มอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะเห็นว่าเอ้ยโครงกระดูกเราอะตรงไหนที่มันแบบไม่เท่ากันเห็นปะแล้วเราก็ค่อยๆเติมให้มันเท่ากันนี่ก็คือแบบเป็นสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนเขียนคิ้วแล้วต้องยิ้มไปด้วยปกติจะแค่ปัดแก้มแล้วยิ้มอันนี้เขียนคิ้วจ้าต่อมาเดี๋ยวมาทาแก้มกันนะคะก็ใช้เป็นทะดาอันนี้เลยค่ะเป็นตัว Glow Ink Color Lip Tint นะคะอันนี้มี3เบอร์ก็คือเบอร์03 04แล้วก็07เดี๋ยวสวอชให้ดูอันนี้คือ03โอ้ยนี่เลยเห็นปะเนื้อจะแบบเงาๆนิดนึงนะคะตัวนี้ทาปากก็ได้ทาแก้มก็ได้นะอันนี้คือเบอร์04นี่นะคะ04คือแบบเนื้อเกี่ยง่ายทุกคนเหมือนเป็นทินต์แต่ก็เงาๆแล้วก็อันนี้เบอร์07นี่เลยจ้าสีแบบแซ่บมากเวอร์โอเคเราตัดสินใจแล้วเดี๋ยวใช้เบอร์04นะคะสีพัมกินเราจะแบบดอทๆเกลี่ยๆลงไปที่แก้มก่อนมันเหมือนทาทินแหละทุกคนแล้วก็ใช้กล้องน้ำนะคะในการเกลี่ยจุ๊บๆๆๆๆเห็นไหมสีแก้มมันก็จะแบบว่าดูเปล่งปลั่งจากภายในใครที่แบบว่าปัดแก้มแล้วแบบสีไม่ค่อยติดอะลองใช้ทินนะคะทาลงไปดูก่อนหรือว่าครีมบลัชอะไรเงี้ยเห็นป่ะอุ๊ยดูแบบแก้มใสแก้มเงามากแม่ต่อมาแต่งตากันนะคะใช้พาเลทนี้เลยของ Maresca Eye Color Palette อันนี้บอกเลยว่าคนที่เปลือกตามันนะคะจะต้องชอบแน่นอนเพราะว่าอันนี้เขาเป็นอายแชโดว์ที่แบบเนื้อนุ่มสีชัดแล้วแบบว่าไม่เป็นคราบไม่ตกร่องอ่ะทุกคนแบบมันจะไม่เป็นครีสตรงเนี้ยคือแบบไม่ว่าจะร้อนขนาดไหนนางก็ติดทนนะคะก็จะมีสีสีแบบนี้เลยมีทั้งสีแมตต์ชิมเมอร์กลิตเตอร์อะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวสวอชให้ดูนี่จึ้งๆโอ้ยสีชัดมากอันนี้คือแบบ1ปาดเท่านั้นนี่เลยนะคะสีสีสวยมากทุกคนโลดอะตัวอายแชโดว์นะก็มีขายในเซเว่นแล้วนะคะ189บาทเองอะทุกคนคือแบบเวอร์มากสวยขนาดนี้189สำหรับทาตาวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลงแบบเป็นสีน้ำตาลอันนี้ก่อนก็คือทาง่ายๆต่อมาค่ะเดี๋ยวเราก็จะใช้สีวิงวิงอันนี้นะคะทาไปเลยเยอะๆแล้วก็สีนี้นะคะจะแบบติ๊กๆๆตรงนี้แล้วก็มาที่รอยพับตานะคะทุกคนไลท์มาตามันก็จะแบบดูชัดขึ้นประมาณนี้แล้วก็ใช้สีน้ำตาลอันนี้นะคะก็คือใช้ทุกสีนั่นแหละแต่แค่เบาๆแล้วเราก็แบบเบลนแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราจะทำดอลลี่อายด้วยเหมือนเดิมค่ะให้เรายิ้มนะคะพอเรายิ้มเนี่ยมันก็จะมีแบบเห็นปะแบบเป็นถุงอย่างเงี้ยถุงกาแฟหรือเปล่านี่ใช้สีนี้นะคะที่มันเป็นสีแบบวิงอะวิงส้มๆยิ้มนะคะแล้วก็ใช้แปรงกลมๆทาลงไปตรงที่มันเป็นแบบตุยๆออกมาเสร็จแล้วนะคะตรงเนี่ยร่องนี้นะคะให้เราใช้คอนซีลเลอร์ทุกคนสีแบบเข้มๆหน่อยประมาณนี้นะคะที่มันออกแบบน้ำตาลนัวถึงแม้ว่าทาแล้วหน้าเราจะเหมือนคนไม่ได้นอนก็ตามแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะมันดีทุกคนเวลาถ่ายมาแล้วแบบเฮ้ยหนูไปทำตอนนี้อายวะเลยแล้วก็ถ้าอยากให้มันแบบกลืนๆขึ้นนะคะก็ใช้สีน้ำตาลอ่อนอันนี้ในพาเลทต่อมานะคะสิ่งที่ช่างแต่งหน้าเขาทำก็คือติดขนตาเลยจ้ะติดขนตาเสร็จแล้วนะคะก็คือเนี่ยให้มันเป็นแบบธรรมชาติอะไรแบบเนี้ยเนาะแล้วเราก็ค่อยมาเขียนอายไลเนอร์นะคะก็ใช้เป็นอันนี้เลย Maresca นะคะ Professional Liquid Tight Line Eyeliner แล้วก็ตรงหาง
ียบนี่ให้มันแบบฟุ้งๆอ่ะให้เกียบตอนที่ไลเนอร์มันยังไม่แห้งดีนะคะแล้วก็ปัดมาสคาร่ากันนะคะใช้เป็น Maresca Pro Mascara คือด้วยความที่เราอ่ะเป็นคนที่ขนตาจริงอ่ะสั้นแล้วก็บางมากๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องดักขนตาก็ได้ปัดให้มันขนตาจริงมันติดกับขนตาปลอมไปเลยอะแต่ว่าถ้าใครที่เป็นคนขนตายาวขนตาแบบเส้นหนาดำอะไรเงี้ยแนะนำว่าให้แบบขนตาก่อนนะคะให้ขนตาจริงมันแบบงอนขึ้นไปด้วยอะเวลาแบบหันข้างอะไรเนี่ยมันก็จะได้แบบไม่แยกชั้นกันเนาะแก้มกันนะคะก็ใช้เป็น Maresca Kiss My Cheek Blush ค่ะสี Close to You นะคะก็จะมีแบบชิมเมอร์แล้วก็บลัชอยู่ในตลับเดียวกันเลยแล้วก็จะปัดไปนะคะประมาณนี้ส่วนตรงนี้ที่เป็นแบบรับบทนางชิมเมอร์นะคะแล้วก็จะเอามาเติมตรงดอลลี่ไฮเราอีกนิดนึงกับตรงหัวตาอันนี้มันแบบว่าทาตาก็ได้ทาแก้มก็ได้แล้วก็เติมที่แก้มด้วยนะปากนะคะเหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นไฮไลท์เลยอะตรงนี้ให้มันแบบดูจมูกร้านเป็นเด็กดื้อนิดนึงต่อมาทาปากกันนะคะตอนนี้คือหน้าแม่ซีดมากเมื่อทุกอย่างแบบมันชัดขึ้นมาก็ใช้เป็น glowing color lip tint เหมือนเดิมนะคะอันนี้คือเบอร์04สีพัมกินที่เราทาแก้มไปตอนแรกเลยอะแล้วก็จะทาไปเม้มๆใดๆก็คือต้องใช้แปรงเบนค่ะแล้วเวลาเบนนะต้องเบนให้เกินขอบปากจริงออกมาด้วยมันเหมือนจะเลอะๆนิดนึงแต่ว่ามันต้องไม่เลอะอะจากปกติที่เราจะใช้แบบว่านิ้วเบนตลอดใช่ป่ะอุ้ยก็ใช้แป้งแล้วแบบกลับไปใช้นิ้วเบนไม่ได้แล้วมันฟุ้งสวยกว่ากันเยอะมากเลยแล้วเราก็ใช้สีเบอร์07นะคะฮอตพิงค์ทาไปข้างในซูมค่ะภูมิใจอยากให้ดูเงินตาอันชัดนวลดีงามมากแล้วลิปก็คือแบบเงาๆนิดนึงแต่ว่าไม่เหนียวเลยเดี๋ยวมันมีว่ามันจะเติมแก้มด้วยสีฮอตพิงค์อีกนิดนึงนะคะมันจะได้ลิงก์กับสีปากเนื่องจากว่าสีแบบจึ้งมากจริงเราก็จะแตะที่มือก่อนเนาะแล้วก็วนๆเพราะมันเป็นการเติมแหละตอนนี้เราก็จะเติมไปที่หน้าแก้มนิดเดียวให้แบบเวลายิ้มแล้วดูสดใสขึ้นอมชมมากขึ้นอะไรอย่างนี้อ่ะสุดท้ายแล้วนะคะก็จะฉีดสเปรย์ก็จะเป็นแบบเพิ่มความฉ่ำเพิ่มความดิวอี้อะไรเงี้ยเนาะดูดิช่างมากแม่เรียบร้อยแล้วนะคะลุคของเราในวันนี้ค่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างเกาหลีจึ้งป้าก็จะเป็นแบบตาพีชนะคะแก้มก็ประมาณนี้ปากก็แบบพุ่งๆไปเลยก็ท่านเพื่อนชอบรอไปแต่งตามกันได้นะจริงๆแล้วมันก็แบบไม่ได้ยากมากนะคะแค่มันแบบว่าละเอียดนิดนึงอะและสำหรับเครื่องมือ Maresca นะคะที่เป็นตัว Dewy Skin Makeup Base นะคะแล้วก็เป็น Eye Color Palette หรือว่าจะเป็นตัว HD Perfect Brow Pencil อันนี้นะคะก็มีขายใน 7-Eleven นะคือราคาน่ารักมากนะคะแล้วก็ดีมากๆด้วยยังไงวันนี้มัมมี่ก็ลาไปกับลุคนี้นะคะถ้าชอบลุคนี้ก็กดไลค์นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe นะแล้วก็ติดกระดิ่งด้วยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะทุกคนแม่แปรงเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวจะไปหาข้าวกินแหละบ๊ายบายค่ะ